ตอนนี้ผมทำอาชีพทำศาลพระภูมิอยู่ครับทำมาประมาณสักเกือบ10ปีได้แล้วครับที่มาทำศาลพระภูมิได้ก็เพราะว่าเห็นแม่ทำอาชีพนี้อยู่ครับแล้วมันได้เงินครับปัจจุบันนะครับผมอยู่กับแม่ครับแม่แท้ๆของผมกับพ่อนาครับเป็นพ่อเลี้ยงครับแล้วก็อยู่กับแฟนอยู่กับลูกครับขั้นตอนการทำศาลพระภูมิตั้งแต่แรกเลยนะครับก็พ่อนานี่นะครับเป็นคนแกะแบบเองครับต้นแบบที่พ่อเอามาแกะลายก็คือเขาไปทำงานอยู่ที่จังหวัดปทุมมาครับไปเป็นลูกน้องเขามาก่อนครับแล้วก็ได้วิชาจากตรงนั้นครับมาเปิดร้านของตัวเองครับทำแบบขึ้นมาเองครับพอทำแบบเสร็จปุ๊บเราก็มาเริ่มหล่อกันโดยการเทลายเทประกอบชิ้นหลังหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ3วันครับถึงจะเสร็จครับคือทำสำเร็จพร้อมให้เขาไปทาสีครับแต่ไม่ได้ทาสีเองครับคือเราจะทำส่งออเดอร์ตามร้านทาสีที่เขาสั่งมาเท่านั้นครับปัญหาที่เจอหลักๆอยู่ตอนนี้นะครับก็คือพอมาเจอโควิดปุ๊บงานก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็มีภาระทั้งค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินครับพอหายโควิดปุ๊บก็ผมทำท่าจะขายได้อีกครับก็มาเจอน้ำท่วมครับตั้งแต่น้ำท่วมมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็ยังไม่มีงานทำเลยครับที่มาร้องเพลงวันนี้นะครับก็อยากได้ทุนไปต่อยอดครับคือสารที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานดิบครับไม่ได้ลงสีเองครับรายได้มันก็จะน้อยครับสมมุติว่าผมขายสารไป10หลังเนี่ยครับได้เงินแค่ 10,000 บาทครับหลังละพันนะครับเราทำตั้งเยอะครับแล้วเราได้แค่นิดเดียวครับเขาเอาไปทาสีขายแค่หลังเดียวครับเขาสามารถได้เงินเท่ากับผมทำ10หลังครับที่ไม่สามารถซื้อสีมาทาได้ว่าต้นทุนของสีมันสูงครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อแค่สีเดียวได้ครับเคยมีนะครับคนที่รู้จักกันครับเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยให้เราทาสีให้ครับเราก็ทำได้ครับอยู่มาวันหนึ่งครับแม่ยายผมเนี่ยให้เงินมาก้อนหนึ่งให้เงินมา 50,000 บาทครับทำทุนครับผมก็ตั้งใจว่าคุยกับแม่เวลาแม่เดี๋ยวเราจะไปทำสารทาสีกันนะแต่ก็มาเจอปัญหาพ่อป่วยครับตอนนั้นพ่อผมป่วยเป็นวัณโรคครับอยู่ได้อีกประมาณสักเดือนนึงครับแม่ก็มีอาการปวดเต้านมครับก็พาไปหาหมออยู่ประมาณสักเดือน2เดือนครับกว่าจะรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งครับเงินที่แม่แฟนให้มานะครับกะจะเอามาทำทุนสุดท้ายก็มาใช้ในการรักษาพ่อกับรักษาแม่ครับสุดท้ายผมก็ต้องกลับไปอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับโดยไม่มีเงินเลยครับไม่มีเงินสักบาทตอนนั้นก็ไปขอซื้อข้าววัดครับมาประทังชีวิตกับแฟน2คนสุดท้ายแล้วพ่อผมก็เสียชีวิตไปในที่สุดครับทุกวันนี้ก็ยังตั้งหลักไม่ได้ครับคือกำลังใจของผมนะครับก็คือผมมีลูก2คนครับตัวเล็กๆครับคือเวลาที่เราเหนื่อยเขาก็ชอบมากอดเรามาหอมเราเขาจะพูดเลยว่าพ่อสู้ๆพ่อสู้ๆเลยครับมันทำให้เราแบบชื่นใจครับเรามีความสุขมากผมยอมทำทุกอย่างครับเพื่อให้ลูกผมได้กินได้อิ่มครับ